ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อารีบูทรูมครับเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอของคุณครับเช่นเคยเจอผมนะต้องมีอะไรใหม่ๆในวงการฟุตบอลนะแฟชั่นโลกของฟุตบอลต่างๆนะแล้ววันนี้ฮะแขกรับเชิญผมพิเศษจริงๆเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดๆตั้งแต่อารีเคยทำมาเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแขกรับเชิญของผมเป็นใครหน้าตาเขาหล่อเหลาขนาดไหนไปชมกันครับเป็นไงฮะความเท่ของเขาบอกเลยว่าเท่มากๆแล้วก็เจ๋งสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับถ้าพูดถึงฝั่ง Adidas เนี่ยนักเตะหมายเลข7ที่ทุกคนจะคิดถึงก็จะมีเดวิดเบคแฮมซึ่งผมเคยได้ทำแล้วนะฮะของ Predator ของเขาวันนี้ข้ามค่ายมาเป็นฝั่ง Nike ครับ CR7 คริสเตียโนโรนัลโดของเท้าของเขาครับเปิดกล่องมาเลยนะฮะโอ้โหความหล่อเหลาของเขาวิ้งวิ้งมาเลยนะฮะเท่มากบอกได้เลยว่ามันคืออะไรที่สุดของเขาจริงๆนะฮะพอล่าสุดนะฮะรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็เป็นรองเท้านะฮะที่ทาง Nike ได้ทำจัดทำมาเพื่อให้คริสเตียโนโรนัลโดโดยเฉพาะเลยนะฮะเขาได้รางวัลที่มีชื่อว่า The Best FIFA Award นะฮะหรือ FIFPro นั่นเองนะครับที่เขาได้ล่าสุดเลยนะฮะโดยมีคู่แข่งของเขาที่เป็นเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์นะฮะเขาได้รางวัลนี้ไปนะเนื่องจากที่เขาพาทีมโปรตุเกสนะฮะที่ได้แชมป์ทั้งได้แชมป์ยูโรนะครับแล้วก็เขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ลาลิก้าด้วยนะฮะเขาจึงเหมาะสมกับรางวัลนี้แล้วก็รองเท้าคู่นี้มากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูถึงความแตกต่างนะฮะว่าเจ้าตัว CR7 ปกติกับเจ้าตัว CR7 ที่เป็นตัวพิเศษตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับกล่องแน่นอนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะขาวกับส้มธรรมดาอันนี้คือกล่องแบบว่าเบสิกนะของทาง Nike นะครับเปิดมาดูข้างในนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะเทียบกันคู่ต่อคู่เลยนะฮะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือฝั่งนี้มีป้ายราคาฝั่งนี้ไม่มี ได้อยู่นะฮะอ่ะสีสันตรงสมูทนะฮะ Nike นะครับสีจะเป็นอันนี้จะมีออกสะท้อนแสงสีม่วงๆหน่อยนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีดำๆหน่อยนะครับก็แล้วก็พื้นเขาบอกว่าที่ทำเป็นพื้นสีเงินเนี่ยเพื่อให้โรโดโดดเด่นในสนามนะฮะแล้วก็เหมาะสมกับรางวัลที่เขาได้รับนะฮะก็เลยเป็นสีเงินตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เป็นตัวที่เขียนว่า CR7 นะครับปกตินี่ก็จะเป็นสีขาวนะฮะเป็นตัวนูนเหมือนกันแต่เป็นสีขาวธรรมดาตัวนี้จะเป็นสีแพลตินัมโอ้โหเท่มากจริงนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแพลตินัมนะครับแล้วก็ข้างนี้เป็นสีเทานี่คือความเท่ของเขานะฮะด้านหลังด้วยนะครับนี่คือความเท่แล้วก็ความแตกต่างด้านนอกแล้วนะที่แตกต่างนะฮะด้านในนะครับก็ถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยก็จะมีลายเซ็น CR7 อันใหญ่เลยที่พื้นรองเท้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลายเซ็นแต่เป็นลายเซ็นอยู่ในวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัวเนี้ยมันแตกต่างกันลายเซ็นจะไม่ชัดเท่าตัวนี้นะครับนี่คือความแตกต่างของทั้ง2ตัวนะซึ่งความเอ็กซ์คลูซีฟความเท่เนี่ยมันอยู่ในตัวนี้หมดแล้วแหละมาดูถึงชื่อมันดีกว่าตอนนี้พูดมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อมันเลยเรียกไม่ถูกนะฮะภาษามันเป็นภาษาโปรตุเกสนะฮะ MELHOR นะครับถ้าภาษาไทยก็เมลฮอร์นะครับง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันน่าจะอ่านว่าเมลฮอร์อะไรประมาณนี้นะนี่คือความหมายนี่คือเจ้าตัวนี้นะฮะเมลฮอร์เมลฮอร์แปลว่าดีที่สุดนะฮะแปลว่าที่สุดนะครับเขาเปรียบเทียบโรโดคือที่สุดของโปรตุเกสแล้วก็ที่สุดของโลกเช่นเดียวกันครับอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเมลเฮอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่ 11,500 นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว CR7 ธรรมดาจะอยู่ที่ 1,800 บาทเท่านั้นก็คือแพงขึ้นมา700แล้วก็แลกกับความเท่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าใครก็จะซื้อได้นะฮะมันเป็นลิมิเต็ดจริงๆที่ทางอาลีเนี่ยไม่เคยได้จำนวนน้อยแบบนี้มาก่อนเลยก็ว่าได้นะน้อยจริงๆน้อยมากนะติดตามรายละเอียดกติกาต่างๆนะได้ทางเพจอาลีนะครับและไงกดSubscribe ไว้ด้วยนะกับ Ari Boot Room นะฮะครั้งหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวติดตามกันแน่นอนครับ Ari Boot Room เราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอของคุณครับ